ต่ก่อนอื่นนะคะมาอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจโลกกันสักหน่อยนะคะดูเหมือนว่าความคุกกลุ่นของสงครามการค้าจะก่อตัวขึ้นอีกระลอกหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่สหรัฐเองนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของสว.ผ่านร่างกฎหมายนะคะที่จะสนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็ประชาธิปไตยในฮ่องกงนะคะซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าการผ่านร่างกฎหมายในครั้งนี้จะถูกส่งต่อไปยังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้เซ็นเพื่อออกเป็นกฎหมายและถ้าสหรัฐสนับสนุนฮ่องกงจริงก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการเปิดศึกอ้อมๆกับจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะและนั่นก็ทำให้เรื่องสงครามการค้าดูเหมือนว่าจะไม่มีที่สิ้นสุดค่ะล่าสุดเองมีการประเมินนะคะโดยรอยเตอร์สได้อ้างแหล่งข่าวระบุว่าสงครามการค้าที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยจะบรรลุข้อตกลงเฟส1นะคะซึ่งมีข่าวดีมาตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วก็ทำให้ดาวโจนส์เองนั้นขึ้นทำสถิติใหม่ต่อเนื่องรวมถึง S&P 500ด้วยแต่ดูเหมือนว่าปีนี้เราจะไม่ได้เห็นดีลแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดมีแหล่งข่าวรายงานค่ะว่าดีลข้อตกลงการค้าเฟส1น่าจะได้เห็นอีกทีก็คือปีหน้าและนี่ก็กดดันบรรยากาศการลงทุนค่ะตลาดหุ้นสหรัฐระหว่างการซื้อขายเมื่อคืนนี้ร่วงลงไปกว่า200จุดทีเดียวนะคะก่อนจะลดช่วงลบมาปิดลบไป113จุดหรือว่า 0.41% นะคะปิดไปที่ 27,820 จุดนะคะก็ถือว่าปรับตัวลงต่ำกว่า 28,000 จุดมาแล้วหลายวันต่อเนื่องนะคะส่วน S&P 500เองก็ขยับลงไป 0.38% ปิดไปที่ 3,100 จุด Nasdaq ค่ะลบไปครึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะไปปิดที่ 8,500 จุดค่ะตัวแรงสั่นสะเทือนในตลาดหุ้นนั้นมีขึ้นหลังจากสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสหรัฐและจีนอาจไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเฟดแรกได้ภายในสิ้นปีนี้โดยอ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและบุคคลใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าการบรรลุข้อตกลงการค้าเฟดแรกอาจจะต้องเลื่อนออกไปปีหน้าเพราะว่าจีนเนี่ยนะคะต้องการให้สหรัฐยกเลิกภาษีมากขึ้นรายงานดังกล่าวเองก็สอดคล้องกับ Wall Street Journal ค่ะที่รายงานก่อนหน้านี้โดยอ้างอดีตเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลของทรัมป์บอกว่าการเจรจาการค้ากำลังเผชิญกับภาวะชะงักงันโดยนอกจากประเด็นเงื่อนไขการต่อรองระหว่าง2ประเทศที่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วนะคะยังมีความคุกรุ่นเกิดขึ้นหลังจากวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในฮ่องกงโดยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นผ่านร่างกฎหมายเดียวกันนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วและคาดว่าหลังจากสสผ่านสวผ่านก็จะส่งให้กับผู้นำประเทศอย่างทรัมป์ลงนามเพื่อบังคับใช้นะคะหลายคนบอกว่าตอนนี้ทรัมป์เนี่ยดูเหมือนว่าอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกค่ะเพราะจีนบอกเลยว่าสหรัฐแทรกแซงกิจการภายในและนั่นย่อมส่งผลต่อบรรยากาศการเจรจาการค้าด้วยขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนส่งสัญญาณเตือนสหรัฐทันทีเลยนะคะหลังจากที่ทางสวสหรัฐเนี่ยผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวขณะที่นายหม่าเจ้าฉูซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของจีนก็เชิญนายวิลเลียมคลายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการการเมืองของสหรัฐเข้าพบที่กระทรวงค่ะเพื่อย้ำนะคะว่าสถานการณ์ในฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของกิจการภายในของจีนแล้วก็เรียกร้องให้สหรัฐยุติการเข้าแทรกแซงจีนโดยทันทีด้วยซึ่งต้องติดตามต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ก็ตอบรับในเชิงลบเรียบร้อยกับกระแสข่าวดังกล่าวที่เกิดขึ้นค่ะเปิดดูข้อมูลของมาร์เก็ตก็แดงกันยกแผงเลยนะครับใช่ค่ะ